เราคงต้องมาพูดกันมันไม่พูดไม่ได้คนนี้นะฮะก็ต้องยกให้พี่เขาหน่อยนะฮะโปรตุเกสเจอกับเช็กครับพ่อฮะก็ถ้าพูดถึงโปรตุเกสแล้วนี่นึกถึงคนเดียวตอนนี้ก็คือโรนัลโด10นัดที่แข่งขันไปนะพ่อฮะครับก็ต้องบอกนะครับว่าโปรตุเกสเนี่ยเก็บไปได้ถึง30แต้มนะครับพ่อฮะโอ้โห30แต้มนี่ครับสุดๆเนี่ยถือว่าสูงสุดเลยมั้งเนี่ยครับถ้าปีนี้โรนัลโดเกิดเข้าไปถึงรอบจริงแล้วมันมีปฏิหาริย์ขึ้นมาอันนี้เราพูดกันแบบมันเป็นไปได้เป็นไปได้ถ้ามันมีปฏิหาริย์แบบนั้นขึ้นมาให้โรนัลโด้ปิดฉากเพราะว่าเมสซี่ก็มีแล้วเป็นไปได้เลยนะคว้าแชมป์โลกคือแชมป์คราวนี้ก็เลิกเลยแต่ว่าพ่อฟันธงครับเกมแรกโปรตุเกสที่มีพีโดเจอกับเช็กสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งวันนี้อยู่กับแตงโมแล้วก็พัทุกเช่นเคยนะครับพัทุกสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาดูกันที่ฟุตบอลยูโร2024นะครับตอนนี้ก็ทยอยเตะกันไปโอ้โหหลายต่อหลายแมตช์แล้วนะพ่อฮะใช่ครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเราคงต้องมาพูดกันมันไม่พูดไม่ได้คนนี้นะฮะก็ต้องยกให้พี่เขาหน่อยนะฮะโปรตุเกสเจอกับเช็กครับพ่อฮะก็ถ้าพูดถึงโปรตุเกสแล้วนี่นึกถึงคนเดียวตอนนี้ก็คือโรนัลโดครับไม่รู้จะทำลายสถิติแบบไหนยังไงเพราะว่าอายุ40แล้วยังคงสภาพร่างกายที่ดีอยู่ครับนะฮะสำคัญก็คือยิงประตูอย่างต่อเนื่องเนี่ยเซอร์ไพรส์มากครับเพราะคนที่อายุ40จะยิงประตูต่อเนื่องมาโดยตลอดมันค่อนข้างยากจริงๆครับนะฮะคนเป็นหนึ่งเดียวในโลกมั้งเนี่ยครับคือต้องบอกว่าหลังจากที่เราได้ดูทั้งจูดเบลลิงแฮมมาแล้วนะฮะเด็ก20ปี350กว่าวันนะพ่อฮะเราดูทางด้านของยาบาวของสเปน16ปี308 300กว่าวันนะฮะ338วันนะครับก็ต้องบอกว่าโชว์เด็กๆโชว์มาเยอะแล้วอันนั้นเฉยๆนะฮะนี่นะฮะเกือบเป็นพันวันแล้วผมต้องยอมรับว่าผมทึ่งในสภาพร่างกายของโรนัลโดเป็นอย่างมากนะครับเห็นสรีระร่างกายเห็นการดำรงชีวิตแล้วแบบรู้สึกประทับใจจริงๆครับว่าเขาสามารถที่จะครองตัวเองมาเล่นถึงทุกวันนี้แล้วก็ติดทีมชาติได้แล้วก็เป็นดาวซันโบได้ครับคราวนี้ก็เป็นบทพิสูจน์กันอีกแหละนะครับคือจะพิสูจน์ว่าคือจริงๆเขาไม่ต้องมีอะไรพิสูจน์แล้วเพียงเราเขาก็ชาเลนจ์ตัวเองอะท้าทายตัวเองว่าจะเล่นได้ถึงขนาดไหนมันเหมือนกับว่าได้ดูหลายอย่างเหมือนกันนะพ่อในคาแรคเตอร์ของนักกีฬาเนี่ยนะฮะทั้งเด็กทั้งโตทั้งจนแบบระดับโลกที่สุดมันก็มารวมอยู่ครั้งนี้เหมือนกันสำคัญคือโรนัลโดเป็นคนที่มีสุภาพบุรุษจริงๆนะครับให้เกียรติผู้อื่นนะครับเป็นคนที่น่ารักมากนะครับ อ่ะก็ว่ากันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มนี้กันหน่อยดีกว่านะครับกลุ่มยูโรตอนนี้คือก็เป็นกลุ่มสุดท้ายแล้วนะครับที่จะลงสนามกันในนัดแรกนะครับก็จะเป็นทางด้านของโปรตุเกสเนี่ยที่อยู่กับเช็กนะครับแล้วก็มีจอร์เจียโอ้จอร์เจียนี่จำได้นะ8ลูกนะฮะนะแล้วก็ตุรกีนี่ไม่ง่ายนะเป็นทีมที่เหนียวแน่นเหนียวแน่นนะบอกได้เลยว่ากรุ๊ปนี้เนี่ยโอเคชื่อมันอาจจะไม่ไอ้นี่มากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอไปรวมๆกันอยู่ผมว่าอาจจะโหสูสีบ้างบางเกมเหมือนกันนะครับแล้วก็อ่ะมาดูทางด้านของทีมชาติโปรตุเกสกันหน่อยดีกว่านะครับก็ตัวผู้เล่นเนี่ยเราก็มาย้ำกันอีกสักทีนึงดีกว่านะเพราะฮะว่ามีใครแบบไหนอย่างไรบ้างผลงานในรอบคัดเลือกเป็นยังไงนะครับผลงานในรอบคัดเลือกนะครับของโปรตุเกสเนี่ยต้องบอกว่าพวกเขาจบที่อันดับ1เป็นโหทีมที่สุดยอดที่สุดเลยพ่อฮะเป็นไงฮะ10นัดที่แข่งขันไปนะพ่อฮะครับก็ต้องบอกนะครับว่าโปรตุเกสเนี่ยเก็บไปได้ถึง30แต้มนะครับพ่อฮะโอ้โห30แต้มนี่ครับสุดๆเนี่ยถือว่าสูงสุดเลยมั้งเนี่ยครับสูงสุดแล้วพ่อไม่มีอะไรที่มันเต็มแม็กกว่านั้นได้แล้วนะฮะครับแล้วก็ที่สำคัญยิงไป36ลูกนะฮะคือโอ้โหต้องบอกว่าโหดมาก10แมตช์36ลูกมันตกโอ้โห3ลูกอ่ะพ่อนะครับโหดเดียวและที่สำคัญเสียไปแค่2ประตูครับนะครับคือถ้าจะทำกันขนาดนี้ก็คืออย่าไปเสียเลยประตูนะฮะเสียแค่2ลูกเหนียวแน่นยิงเยอะโอ้โหมันไม่รู้เหนือคำบรรยายยิงฟอร์มดีมากๆครับแล้วทีมที่อยู่ร่วมสายก็คือมีสโลวาเกียนะครับมีลักเซมเบิร์กนะครับมีไอซ์แลนด์บอสเนียนะฮะแล้วก็ลิกเทนสไตน์นะครับคือต้องบอกว่าทีมที่เสียประตูเยอะสุดเนี่ยโดนไป28ลูก ในกลุ่มนี้ น่าจะมาจากพี่โดเนี่ยน่าจะ 5-6 ลูกอยู่นะครับ โอ้โหเยอะเหลือเกินนะครับก็คือดูผลงานในรอบคัดเลือกแล้วก็คงไม่มีคำถามใดๆนะครับแต่ว่าในเฟรนลี่เกมเนี่ยนะครับที่มาเล่นกันเนี่ยมันก็จะมีปัญหาบ้างนิดหน่อยมันแพ้โครเอเชียมาด้วยไงฮะOh. แต่ก็มาเก็บ
ชนะกับRepublic of Ireland ไปได้ 3-0 โรนัลโดยิง2ลูกนะครับคือเพราะฉะนั้นแล้วคำถามสำหรับเรื่องร่างกายโรนัลโดเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นคำถามที่ต้องลองไปดูสถิติตัวเลขเอา มันยิงอ่ะแต่อายุมันก็สูงไงต้องยอมรับว่ามันโอ้โหมันเซอร์ไพรส์อ่ะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์มากครับพ่อมองว่ามันจะมีอุปสรรคใดๆบ้างมันจะใช้ได้บ่อยขนาดไหนไหมพ่อบอลทัวร์นาเมนต์ฮะของใครอ่ะของพี่โดเนี่ยฮะมันจะเป็นพี่โดจะมีอย่างเดียวเรื่องการบาดเจ็บแค่นั้นนะเท่านั้นถ้าเจ็บแล้วมันคนอาวุโสเวลาเจ็บแล้วมันจะไปยาวคือถ้าเจ็บปุ๊บทัวร์นาเมนต์นี้ก็อาจจะจบเลยอาจจะจบตลอดชีวิตด้วยหรือเปล่าเวลาเจ็บแล้วมันมีปัญหามันจะยาวอ่ะส่วนมากคนอายุเยอะแล้วเจ็บมันจะรักษายากจะกลับมาค่อนข้างยากแค่นั้นเองอย่างอื่นด้วยสภาพอย่างอื่นนี่มันสมบูรณ์แบบนะครับอย่างนั้นเนี่ยไอ้จังหวะแต่หลังๆเราก็ไม่ค่อยเห็นอยู่แล้วจังหวะที่โรนัลโดสปีดแบบฟูลจริงๆเนี่ยเขารู้ตัวเองเขาจะรู้นะฮะมันก็แก้ความเร็วมันก็จะอาจจะหายไปนิดนึงนะฮะแต่ความแน่นอนมันมีอยู่นะฮะเวลาบอลอยู่กับเท้าแต่ความเร็วไปหาพื้นที่ว่างอย่างเงี้ยมันอาจจะหายไปนะครับอันนี้บอลจังหวะมันก็อาจจะมีการเปลี่ยนไปบ้างนะครับครับอ่ะแต่ว่ารายละเอียดตัวผู้เล่นที่น่าสนใจในแต่ละแดนเป็นบล็อกบิลดิ้งของพ่อแล้วกันนะฮะที่พ่อชอบบอกว่ากองหลังกองกลางกองหน้านะครับแต่ว่าของโปรตุเกสมันเต็มทีมไปหมดเลยพ่อมันได้มันบล็อก11คนเลยพ่อโอ้โหดูแล้วชื่นใจเลยครับนะฮะผู้รักษาประตูเนี่ยผมไปสืบมาแล้วเขาจะใช้ทางด้านของเดียโก้คอสต้านะหน้าที่จะใช้ใช่คอสต้านะครับขณะที่กองหลังเนี่ยนะฮะก็จะเป็นรูเบนดีอาสนะครับจากแมนซิตี้ไม่น่าจะเปลี่ยนแต่ว่าจะเห็นท่านประธานเปเป้อีกเปเป้นึงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะอันนี้เปเป้สอเตะก้านคอนะครับไม่รู้ว่า41ปีแต่ดีอาร์ที่ยืนนิ่งมากครับนะฮะแล้วก็มีดาโลโอ้โหดาโลนี่ก็แน่นอนอยู่แล้วครับแล้วก็มีกาเซโลกาเซโลโอ้โหพวกนี้มันก็เต็มเหยียดอยู่แล้วนะฮะก็ถือว่ากองหลังก็ถือว่าปึกอ่ะนะครับโปรตุเกสไม่รู้ว่าจะสลับซ้ายขวายังไงใช่ๆๆๆอันนี้เพราะว่าน่าจะได้เห็นต้องดูหน้างานก่อนครับนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยนะครับโอ้โหบอกได้เลยว่าเลือกไม่ถูกเลยนะฮะแค่บรูโน่กับแบร์นาร์โดนี่ก็เอาใครดีใช่บรูโน่นี่เป็นเพลย์เมคเกอร์แล้วตอนนี้เพราะว่าต้องยอมรับว่าโปรตุเกสในยุคนี้ขาดโรนัลโดไม่เป็นไรแต่ขาดบรูโน่ไม่ได้ครับนะฮะแล้วก็มาเจอกับแบร์โดซิลวาแบร์โดซิลวาดูเล่นมานานจริงๆ29เองครับพ่อโหนึกว่าแก่มากนะนึกว่า30กว่าเออโอ้โหต้องขออนุญาตพูดภาษาฟุตบอลโคตรบอลนะครับโอ้บอลอยู่กับเท้านี่แค่อยู่29แต่ว่ามันเป็นทีมที่ยังไม่ได้เล่นเรายังพูดอะไรมากไม่ได้หรอกพ่อมันรอลงสนามก่อนต้องรอดูครับแล้วก็จะเป็นทางด้านของวิตินญานะครับนูเนสนะครับรูเบนเนเวสดังทุกตัวไม่รู้จะจับใครลงดีก็ฟอร์มดีทุกคนด้วยครับนะครับคือใครลงก็ได้มีตัวแทนนะครับมาร์ติเนสก็หนักใจหน่อยครับแต่ว่าปัญหาของโปรตุเกสมันก็จะมีอยู่ 2-3 อย่างคือไม่ทะเลาะกันเองก็จะต้องเกรงใจพี่โดคงไม่มีแล้วบ้างทะเลาะกันเองมันมีแค่นี้ถ้ามันจะมีแต่คำว่าเกรงใจแน่นอนทุกคนเกรงใจพี่โดแน่นอนครับก็จะมีแค่นั้นกองหน้าก็นั่นนะฮะโรนัลโดผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะยืน90ได้กี่นัดใช่ใช่จะได้ตลอดหรือเปล่าครับแต่คงต้องรู้ตัวเองใช่ใช่โค้ชจะมองออกนะครับนะครับเราต้องเรียกมาคุยก่อนต้องคุยพ่อถ้าไม่ได้คุยเดี๋ยวปัญหาด้านการเดี๋ยวงอนจะมีต้องจับมาก็เป็นเรื่องอีกใช่ใช่นะฮะแล้วก็มีเฟลิกซ์เลอานะครับโจต้าเก่งทุกตัวมีโชเดียโก้โชต้าด้วยครับบ้าโอ้โหนี่เก่งก็น่าหมามืดเลยนะเนี่ยครับคือต้องถามพ่อครับว่าถ้าปีนี้โรนัลโดเกิดเข้าไปถึงรอบชิงแล้วมันมีปาฏิหาริย์ขึ้นมาอันนี้เราพูดกันแบบมันเป็นไปได้เป็นไปได้ถ้ามันมีปาฏิหาริย์แบบนั้นขึ้นมาให้โรนัลโดปิดฉากเพราะว่าเมสซี่ก็มีแล้วเป็นไปได้เลยนะคว้าแชมป์โลกคือแชมป์คราวนี้ก็เลิกเลยครับเลิกทีมชาติเลยเป็นไปได้เป็นไปได้ใช่ไหมพ่อเพราะว่าเมสซี่มันก็มีมาแล้วทุกอย่างเป็นไปได้คราวนี้ทำไมจะจัดให้กับพี่โดสักทีไม่แล้วทีมของโปรตุเกสก็มีความพร้อมในทุกตำแหน่งด้วยครับเป็นไปได้ครับเป็นไปได้โอ้โหน่าสนใจมากๆเลยนะฮะแต่ว่าไม่ได้พูดไม่ได้พูดเลื่อนลอยอ่ะมีความเป็นไปได้เพราะตัวนักบอลมีคุณภาพนะครับเพราะฉะนั้นแมตช์แรกแพ้ได้พ่อไม่เอ้ยเหมือนอาร์เจนติน่าพ่อเพราะอาร์เจนติน่าแพ้แมตช์แรกแล้วสุดท้ายเช็คก็เล่นบอลเดี๋ยวแน่นนะเพราะว่าเช็คบอลเนี่ยแต่ตัวไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ผมก็ไม่คุ้นนะมีใครคุ้นๆบ้างอ่ะของเช็คก็ไม่โอ้โหต้องบอกว่าผลงานนัด5นัดหลังสุดดีกว่าพ่อในเกมอุ่นเครื่องอะไรเงี้ยชนะรวดทุกนัดโอ้โหแต่มันมีแต่พ่อเขาเล่นกับนอร์เวย์ก็โอเคนะทีมจากนอร์เวย์สแกนดิเนเวียอาร์เมเนียอาร์เมเนียก็มาลตาอ๋อเนี่ยมาซิโดเนียนะฮะแล้วเขาก็เล่นกับเนี่ยประมาณนี้คือเขาเลือกอุ่นกับทีมที่มีนอร์เวย์ทีมเดียวที่ดูจะแกร่ง
กบ้างนะแต่ที่เหลือก็ต้องยอมรับว่าเป็นเกรด C ยุโรปนะก็เช็กก็อาจจะเหนือกว่านะครับแล้วรอบแบ่งกลุ่มจบมานี่ก็ไม่ได้จบมาแบบA บวกนะฮะจบมาเป็นที่2นะครับไม่ได้สวยหรูอ่ะแต่ว่าแต้มเท่ากับอาร์เมเนียโอ้ลูกได้เสียจะดีกว่าเลยเฮดทูเฮดดีกว่าอะไรประมาณนั้นนะครับตัวที่น่าสนใจก็จะมีวลาดิเมียร์คูฟาวที่เล่นอยู่เวสต์แฮมนะครับแบ็คตลอดการนะครับแล้วก็ทางด้านของซูเซกซูเซกอ๋อซูเซกนะฮะก็จะเป็น2ตัวนี้เป็นแกนหลักอยู่แล้วที่เราพอจำได้เล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกอ่ะใช่นะครับแล้วก็ทางด้านของกองหน้าก็จะเป็นทางแพทริกชิกจำได้ไหมพ่อที่มันลงมาแล้วมันยิงทันทีเลยผมไม่จำไม่ได้ว่ายูโรหรือบอลโลกมันลงมาปุ๊บมันยิงทันทีเลยเดี๋ยวคราวนี้ต้องยิงดูที่ว่าจะจำได้ไหมถ้ายิงก็จะจำได้ทันทีครับ ก็จะมีแค่นี้เลยนะครับประมาณนี้ส่วนใครที่จะพร้อมแจ้งเกิดเดี๋ยวมันคงมาอีกใช่ถึงเวลาเล่นแล้วจะเห็นใช่นะครับเพราะว่าบอลเช็คก็ต้องว่ากันไปตามนั้นนะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดนะฮะทั้งมวลแต่ว่าพ่อฟันธงครับเกมแรกโปรตุเกสที่มีพีโดเจอกับเช็คก็3แต้มนะฮะ3แต้มเต็ม3แต้มเต็มฮะนะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้พ่อตุ๊กเต็มโมลาไปก่อนสวัสดีครับ